วันนี้ช่องเบอร์ดี้ขอแนะนำช่องน้องใหม่ที่เราได้เตรียมเอาไว้ให้ทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลินช่วยกดติดตามช่องใหม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสามารถติดตามลิงก์ช่องใหม่ได้ในคอมเมนต์หรือดูได้ที่รายละเอียดของคลิปนี้เปิดตำนานแวมไพร์ผีดิบดูดเลือดแห่งรัตติกาลในความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปเมื่อเอ่ยถึงชื่อของแวมไพร์ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนึกถึงภาพลักษณ์ของปีศาจดูดเลือดซึ่งฟื้นขึ้นมาจากความตายและดำรงชีพอยู่เฉพาะในยามค่ำคืนหากแต่ว่าภาพลักษณ์เหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่คุณสมบัติที่ถูกแต่งแต้มขึ้นมาจากในภาพยนตร์ของทางฝั่งโซนยุโรปเท่านั้นซึ่งตามตำนานดั้งเดิมแวมไพร์ของแต่ละชนชาติก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องที่ไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์แบบจีนญี่ปุ่นทิเบตอินเดียหรือมาเลเซียเชื่อกันว่าต้นกำเนิดของแวมไพร์จะมาจากทางฝั่งตะวันออกไกลและแพร่กระจายมาเรื่อยๆตามเส้นทางจากจีนทิเบตและอินเดียหรือเส้นทางสายไหมออกสู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนที่ตำนานความเชื่อของเรื่องผีดูดเลือดจะกระจายไปครอบคลุมประเทศในแถบทะเลดำคาบสมุทรบอลข่านฮังการีไปจนถึงดินแดนแห่งผีดูดเลือดอันโด่งดังของโลกอย่างทรานซิลเวเนียตำนานต่างๆที่เกี่ยวกับแวมไพร์ถูกร่ำลือบอกต่อกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีและตำนานเหล่านี้ก็มีปรากฏอยู่หลายประเทศทั่วโลกซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไปเช่นตำนานแวมไพร์ของโรมาเนียจะบ่งบอกถึงลักษณะของแวมไพร์เอาไว้ว่ามันมีร่างกายที่สู้ผอมและมีเล็บที่ยาวส่วนแวมไพร์จากทางฝั่งเม็กซิโกก็จะมีหัวกระโหลกมนุษย์ครอบอยู่บนศีรษะหรือทางแถบเทือกเขาร็อกกี้ผู้ที่เป็นแวมไพร์จะใช้วิธีดูดเลือดมนุษย์ผ่านทางจมูกซึ่งแม้ว่าแวมไพร์จากหลากหลายท้องที่จะมีลักษณะแตกต่างกันไปบ้างแต่แวมไพร์จากทั่วโลกส่วนใหญ่ก็มักจะมีรูปแบบบางอย่างที่มีความใกล้เคียงกันเช่นพวกแวมไพร์คือเหล่าผีดิบในร่างของมนุษย์โดยพวกมันมีฟันที่แหลมคมและจะดูดเลือดของมนุษย์เพื่อต่อชีวิตของตนเองให้คงความเป็นอมตะตลอดกาลหรือพฤติกรรมที่มักจะนอนนิ่งๆอยู่ในโรงศพช่วงกลางวันและออกมาล่าเหยื่อในช่วงกลางคืนจึงทำให้แวมไพร์ถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับพวกค้างคาวอยู่เสมอและเป็นที่มาของแวมไพร์ในแบบผีดิบซึ่งมีผิวกายซีเซียวมีเลือดซึมออกมาจากบริเวณปากหรือจมูกและสวมใส่ชุดสีดำที่ดูคล้ายกับค้างคาวชีวิตอมตะที่ไม่แก่และไม่ตายของแวมไพร์รวมถึงสภาพศพที่ไม่เน่าเปื่อยผุพังเชื่อกันว่าเป็นเพราะร่างกายนั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยเลือดสดๆของมนุษย์พวกมันจะทำการออกหาอาหารในเวลากลางคืนโดยเหยื่อของแวมไพร์จะเป็นเพศตรงข้ามกับตนเองและในหลายท้องที่ก็มีความเชื่อว่าแวมไพร์จะเกลียดพืชกลิ่นฉุนอย่างกระเทียมและหวาดกลัวน้ำมนต์กับไม้กางเขนมีบันทึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับแวมไพร์อันโด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์ของอังกฤษว่าชายคนหนึ่งชื่ออาโนเปาเลเขาคือผู้ที่มีเชื้อสายของแวมไพร์ตัวจริงโดยหลังจากที่ชายผู้นี้ไปปฏิบัติภารกิจทางการทหารที่กรีซจนเสร็จสิ้นเมื่อเขากลับมาถึงบ้านก็สารภาพกับภรรยาว่าตนเองนั้นพลาดท่าจนต้องถูกแวมไพร์ดูดเลือดและส่งต่อความเป็นผีดิบมาให้ทว่าไม่นานหลังจากนั้นกลับมีข่าวว่าอโนได้เสียชีวิตลงแต่เรื่องร่ำลือที่น่าแปลกใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้คนในหมู่บ้านพบเห็นว่าอโนเปาเลยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านยามค่ำคืนหลายครั้งซึ่งเมื่อข่าวลือนี้แพร่สะพัดออกไปก็สร้างความแคลงใจให้กับพวกชาวบ้านเป็นอย่างมากแล้วในที่สุดพวกชาวบ้านก็ตัดสินใจที่จะร่วมกันขุดหลุมศพของอโนขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของผู้คนเมื่อชาวบ้านช่วยกันขุดหลุมศพและเปิดโลงของอโนออกมาก็พบว่าร่างกายของศพนั้นยังคงนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเช่นเดียวกับศพธรรมดา
แต่สิ่งที่ทำให้พวกชาวบ้านต้องชะงักและรู้สึกสะพรึงกลัวถึงความผิดปกติคือร่างกายของศพกลับไม่เน่าเปื่อยย่อยสลายอย่างที่ศพทั่วไปควรจะเป็นอีกทั้งที่บริเวณปากของศพกลับมีรอยเลือดปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนพวกชาวบ้านมีความคิดว่าศพที่แปลกประหลาดและดูน่ากลัวเช่นนี้ควรจะต้องถูกตอกด้วยหมุดลงไปที่หัวใจเพื่อให้เหล่าชาวบ้านมั่นใจว่านี่เป็นศพที่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆแต่หลังจากที่หมุดไม้ถูกตอกลงไปที่ตำแหน่งของหัวใจศพกลับมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากบาดแผลก่อนที่จะมีเสียงกรีดร้องบาดหูตามมาเมื่อเห็นว่าศพนี้ไม่ใช่ศพของคนตายตามปกติแน่นอนพวกชาวบ้านก็พากันนำร่างนี้ไปเผาทำลายจนสิ้นซากทำให้หลังจากนั้นข่าวลือเรื่องผีดิบอาโนที่เคยออกมาวนเวียนในหมู่บ้านยามค่ำคืนก็จางหายไปทว่าความน่าสะพรึงกลัวของผู้คนในหมู่บ้านกลับไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพราะต่อมาไม่นานนักก็มีผู้คนมากมายที่พบเห็นว่ามีแวมไพร์ปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านอีกหลายตนซึ่งพวกชาวบ้านเชื่อกันว่าแวมไพร์เหล่านั้นน่าจะเป็นบุคคลที่เคยถูกอาโนดูดเลือดมาก่อนและพวกเขาก็จะต้องสืบทอดความเป็นแวมไพร์ต่อไปโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้สอดคล้องกับสิ่งที่อโนเปาเลเคยบอกเล่าให้แก่ภรรยาได้ทราบเอาไว้ก่อนตายอย่างไรก็ตามตำนานเล่าขานจากบันทึกของประเทศอังกฤษเรื่องนี้ก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันกับบันทึกเรื่องราวของปีเตอร์โพโคโจวิสแวมไพร์ชื่อดังแห่งจักรวรรดิออสเตรียในช่วงยุคศตวรรษที่17เป็นอย่างมากทั้งข่าวลือเรื่องเล่าและตำนานแวมไพร์ถูกเล่าขานต่อกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องราวของแวมไพร์กลายมาเป็นเรื่องที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจกันอย่างมากอีกครั้งเมื่อนักเขียนชาวไอริชชื่อบรามสโตเกอร์ได้แต่งนิยายเรื่องแดร็กคิวล่าขึ้นมาโดยเขาอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาจากเรื่องของเจ้าชายวลาสเทเปสหรือวลาสแดร็กคูเจ้าชายยอดนักรบแห่งประเทศโรมาเนียซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากว่าพระองค์มีความเก่งกล้าสามารถอย่างยิ่งในเชิงรบแต่สิ่งที่เรื่องชื่อลือนามยิ่งกว่านั้นก็คือเจ้าชายนักรบผู้นี้มีความเหี้ยมโหดอมหิตเกินกว่าจิตใจของมนุษย์ปกติธรรมดาโดยพระองค์มักจะทรงสั่งให้ทหารนำศพของศัตรูผู้รุกรานมาเสียบประจานให้เลือดไหลทะลักออกมาโดยพระองค์จะรู้สึกมีความสุขความสำราญและความสะใจจากการได้มองดูภาพอันน่าสยดสยองเหล่านี้เป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วเจ้าชายก็ยังนิยมชมชอบในการนั่งทานอาหารและเพลิดเพลินไปกับการมองกองเลือดที่กำลังรินไหลมาจากศพสภาพหน้าอนาถานับ10ศพที่เรียงรายกันอยู่ตรงหน้าบรามสโตเกอร์ได้นำเอาเรื่องราวของตำนานแวมไพร์เก่าแก่มาผสมผสานเข้ากับเรื่องราวของเจ้าชายวลาสแดร็กคูเนื่องจากเห็นว่าอุปนิสัยหลายอย่างมีความคล้ายคลึงกันจนในที่สุดผลงานชิ้นนี้ก็ออกมาเป็นนิยายเกี่ยวกับผีดิบดูดเลือดแดร็กคิวล่าแต่การที่บรามสโตเกอร์อ้างอิงข้อมูลมาจากเรื่องราวและอุปนิสัยของเจ้าชายแดร็กคูได้อย่างสอดคล้องลงตัวนั่นจึงทำให้มีผู้คนมากมายต่างก็พากันเข้าใจผิดและเชื่อมั่นว่าเนื้อหาในนิยายทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงส่งผลให้นิยายเรื่องนี้ได้รับความสนใจในวงกว้างอีกทั้งชื่อของแดร็กคิวล่าก็กลายมาเป็นชื่อของแวมไพร์ตนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากที่สุดในโลกนอกจากนี้แล้วนิยายเรื่องนี้ก็ยังทำให้โบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่เจ้าชายวลาสแดร็กคูเป็นผู้สร้างไว้และใช้เป็นที่ฝังศพของพระองค์เองถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในโรมาเนียเพราะผู้คนส่วนใหญ่มักจะหลงคิดว่าที่แห่งนี้คือปราสาทและสุสานผีดูดเลือดของแดร็กคิวล่าดังเช่นเนื้อหาในนิยายรวมถึงยังเชื่อกันว่าเจ้าชายวลาสแดร็กคูคือผีดิบดูดเลือดที่มีตัวตนอยู่จริงอีกด้วยครั้งหนึ่งในยุคอดีตเรื่องเล่าลือของตำนานแวมไพร์เคยกลายเป็นกระแสสังคมซึ่งคนอังกฤษในศตวรรษที่18ต่างก็ต้องพากันหวาดกลัวถึงขีดสุดจนถึงขนาดที่ทำให้มีพวกชาวบ้านหลายคนเกิดความวิตกกังวลในการใช้ชีวิตประจำวันมากโดยจะพบเห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นพวกชาวบ้านบางกลุ่มนิยมใช้พวงกระเทียมแขวนคอไปไหนมาไหนด้วยตลอดและยิ่งผู้คนเกิดความกลัวมากเท่าไหร่ตำนานเรื่องเล่าขานแบบปากต่อปากก็ยิ่งแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยจนกระทั่งมีการตั้งข้อพิพาทโต้เถียงกันขึ้นในสังคมต่างๆมากมายเช่นว่าทางการควรจะออกมาตรการอะไรบางอย่าง
เพื่อช่วยรักษาความสงบให้แก่ชุมชนและบ้านเมืองหรือไม่จากคำบอกเล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของแวมไพร์โดยคนคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งก็กลายเป็นจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งและลามไปจนถึงจากประเทศหนึ่งข้ามไปสู่อีกประเทศหนึ่งอย่างรวดเร็วสิ่งที่ตามมาพร้อมๆกับเรื่องเล่าขานก็คือข่าวลือต่างๆนานาที่แพร่สะพัดออกไปซึ่งบางเรื่องก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่หลงเชื่อเช่นข่าวลือเรื่องกองทัพแวมไพร์ที่พากันบุกเข้าไปจนถึงพระราชวังในฮังการีทำให้คนในวังและเหล่ากองทัพทหารกลายเป็นพวกกองทัพแวมไพร์ไปจนหมดสิ้นนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาจากข่าวลือและความหวาดกลัวก็คือการที่มีผู้คนจำนวนมากต้องถูกจับตัวไปเผาทั้งเป็นด้วยข้อกล่าวหาว่าพวกเขาเหล่านั้นคือพวกผีดิบดูดเลือดหรือบ้างก็ถูกจับตรึงแล้วใช้หมุดแหลมทิ่มแทงเข้าไปจนทะลุหน้าอกซึ่งเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดหวั่นและความตื่นกลัวของผู้คนในยุคสมัยนั้นทั้งสิ้นสำหรับโลกในยุคปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่ชื่นชอบการดูดเลือดมนุษย์ปรากฏอยู่ด้วยเช่นกันจนกระทั่งบางคนนั้นถึงกับอ้างว่าพวกเขาเป็นแวมไพร์ตัวจริงในโลกยุคใหม่แต่ในขณะเดียวกันเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลพร้อมกับคำอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าแวมไพร์ที่ถูกเล่าขานกันมาช้านานตามความเป็นจริงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่พูดผีปีศาจใดๆทั้งสิ้นหากแต่ว่าพวกเขาอาจจะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปซึ่งกำลังป่วยเป็นโรคบางโรคหรือกำลังมีอาการป่วยทางจิตบางประเภทจึงทำให้มีความต้องการที่จะดูดกินเลือดของมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่าตำนานเรื่องเล่าเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับผีดิบดูดเลือดหรือแวมไพร์จะเคยเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือข้อสันนิษฐานทางการแพทย์จะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เกิดอาการอยากดื่มกินเลือดของมนุษย์ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่เรื่องราวต่างๆของผีดิบดูดเลือดก็ยังเป็นที่นิยมและมีผู้คนที่ให้ความสนใจเสมอมาดังนั้นตำนานแวมไพร์จึงได้ถูกนำมาสร้างเป็นนิยายละครและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งในที่สุดก็ทำให้ตำนานแวมไพร์ได้กลายมาเป็นตำนานเรื่องเล่าที่มีความเป็นอมตะและไม่มีวันตายอย่างแท้จริง